ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม KLP คีลัมพายนะครับวันนี้ก็จะมาแคสเกมนะครับที่ชื่อว่าโดคุโรนะครับเจ้าหญิงผู้เลอชมกับเจ้าชายกระดูกน้อยนะครับพาร์ท2ครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับเราก็มาที่หอนาฬิกาแล้วนะครับถ้าจะครั้งก่อนนะครับก็ต้องหอเขาก็จะบอกนะครับว่าไอ้ที่หน้าอกเรามันช่วยอะไรได้นะครับแล้วก็ต้องปล่อยให้มันไปถึงสุดทางนะครับแล้วก็กดสต็อปนะครับเจ้าหญิงก็จะเดินไปนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปต่อสต็อปเอาให้สุดทางจริงๆนะครับไม่งั้นเจ้าหญิงเดินไปเสร็จแล้วจะล่วงลงมานะครับกะจังหวะโดดจังหวะนี้แหละโอ้พอดีโอ้โหเสียวหลังครับมีมอนด้วยมอนไม่ล่ะครับมอนลงมากดลงมาแล้วให้เจ้าหญิงสไลด์มานะครับเดินไปเร็วๆโอเคเดินช้าเจ้าหญิงอุ้มโหยเวลาแค่ยังอุ้มอีกอุ้ม just the beginning นะครับทำเวลาไป55วิ best time คือ55วิโอ้ยเท่า best time เลยไฟงานงอกแล้วมันเริ่มจะยากขึ้นแล้วนะครับไงล่ะครับไงล่ะครับโอ้โหลนก้นเจ้าหญิงเลยลนกระโปรงอย่าไหม้นะอ้อยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฉียวหลังโอ้โหเจ้าหญิงร้อนไหมครับคงไม่ร้อนเท่าไหร่นะแล้วเราก็ข้างล่างไม่มีเหรียญแล้วนะมีเปล่าไม่มีแล้วเพราะเราเก็บไปหมดแล้วนะครับผมทำแค่เควสด่านคือเรื่องนะครับจะไม่มีการเก็บเหรียญมาพวงแล้วนะครับโอเคดอกไม้สวยจังเลยนะครับ40วิโอ้เร็วด่านนี้อุ้ยนรกแล้วไหมล่ะทำไงดี what the เฮ้ยมีไฟด้วยเราต้องแปลงเป็นเจ้าชายก่อนแล้วก็ผักแล้วก็รีบไปอุ้มโอ้โหไม่ทันโอ้ยอุ้มเจ้าหญิงนะครับลงมาแล้วต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่มีความช้าเลยนะครับแล้วก็แปลงเป็นเจ้าชายแล้วก็รออุ้มเจ้าหญิงโอแค่นั้นแหละเรียบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้นี่พลาดไปนิดนึงนะครับเอาไปสว่างจังเลยนะครับ17วิโอ้โหเร็วมากแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอไปจัดการมอนก่อนนะครับประจำได้อาจจริงด้วยมีมอนอยู่ตรงนี้แปลงเป็นเจ้าชายนะครับก็ลงไปจัดการมอนเวนแล้วมอนตรงนี้ล่ะจัดการอย่างนี้เลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแค่หมุนให้เจ้าหญิงเดินผ่านเจ้าหญิงรอนานไหมมาไม่นานหรอกมาจะหมุนนะครับให้ตรงนี้ขึ้นไปอย่าหยุดมือนะครับหยุดมือแล้วมันจะตกออกมาทับเจ้าหญิงมงเท่งนะครับแล้วไปมันเจ้าชายทำไมเนี่ยลืมกดไว้ก่อนแล้วก็หมุนโอ้ยโดนพลาดมือไปนิดนึงครับเฮ้ยพลาดไม่ได้เลยนะครับหลุดมือนิดนึงเฮ้ยแล้วต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยห้วยโดนไหมล่ะโดนเฮ้ยชีวิตมันต้องเริ่มใหม่นั่นแหละฮะเจ้าหญิงอย่าหลุดมืออีกแล้วกันนะอ๋อมันจะไปขีดตรงช็อคนะครับแล้วมันก็ล่วงแสดงว่าผมต้องค่อยๆเอาขึ้นนะครับค่อยๆเอาขึ้นอย่าไปโดนตรงตัวช็อคอ๋อผมมันจะไปโดนตัวช็อคนะครับก็เลยล่วงนิ้วไปโดนนะครับนี่เมื่อกี้นี้ก็นิ้วไปโดนแหละต้องค่อยๆหมุนนะครับอย่าไปโดนตัวช็อคนะครับปอดสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะอุ้ยต้องคอนโทรด้วยเหรออุ้ยต้องคอนโทรถ้าล่วงหนักไปนี่เจ้าหญิงมงเทงแน่นอนโอ้โหด้วยสวัสดิภาพครับผมนี่แปลงเป็นเจ้าชายข้ามไม่ผ่านแน่ต้องแปลงเป็นโครงกระดูกก่อนแล้วก็กะจังหวะแล้วก็ฮึดชึบโอ้ยข้ามได้ด้วยสวัสดิภาพเช่นกันนะครับผมตามทูลรีแลกนะครับใช้เวลาไป1นาที19วินะครับทำลายฮิตตอรี่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจำได้ว่าต้องลากตรงนี้มาก่อนอุ้ยเจ้าหญิงอย่าเพิ่งใจเย็นๆครับ
อย่าพึ่งนะครับเจ้าหญิงโอ้ยจะรีบเดินไปไหนครับเจ้าหญิงใจเย็นๆสิครับแล้วเราต้องลากตรงนี้มานะครับแล้วก็ไว้ตรงนี้นะครับใช่เปล่าใช่เปล่าวะน่าจะใช่ไม่โอ้ยลืมไปต้องให้เจ้าหญิงเดินไปตรงกลางก่อนเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับต้องให้เจ้าหญิงเดินมาก่อนเดินไปครึ่งทางก่อนนะครับแล้วตรงนี้ไปวางตรงปลายทางนะครับเจ้าหญิงเดินมาเร็วแล้วเราต้องไปผลักข้างบนลงมานะครับตรงนี้แหละข้างบนเราต้องไปผลักมันลงมานะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาทับนั่นนะครับแต่เอามาไว้ตรงนี้แล้วพอเวลาเจ้าหญิงเดินขึ้นไปก็จะหัวไม่ไปชนนะครับโอเคพอดีเอาติดอีกติดตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องแปลงเป็นเจ้าชายนะครับไปช่วยลากเจ้าหญิงลงมานะครับมานี่โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้มันซ้ำซ้อนยังไงก็ไม่รู้ครึ่งทางแล้วนะครับ14 วินาทีนะครับได้ยินเสียงไฟวะเสียงไฟไม่ค่อยสู้ดีเลยโอ้โหว่าแล้วว่าไฟเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวขอปลอมแปลงเป็นเจ้าชายก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้มีไอ้กองจักรด้วยอ่ะเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วไหมล่ะเดี๋ยวให้เจ้าหญิงมาก่อนแล้วกันอ่ะเจ้าหญิงเดินไปโอ้ในต่อไฟอันนี้ก็ต้องไปกดให้มันขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าหญิงเดินไปต้องรอให้นาฬิกานะครับผ่านหัวเจ้าหญิงไปก่อนนะครับผ่านหัวเจ้าหญิงไปเจ้าหญิงจะเดินมาได้นะครับไม่งั้นเจ้าหญิงก็เดินไม่ได้เดินมาแล้วเจ้าหญิงโอเคผมกำลังก้มใจกับไอ้ฝันเฟืองนี่อยู่นะครับว่าเราจะทำไงกับมันดีเราคงต้องลงมาข้างล่างแล้วรอให้มันไปทางโน้นแล้วก็ให้เจ้าหญิงมาอยู่ตรงที่เรายืนในลิฟต์นะครับก่อนทุกอย่างก็ไปอย่างโอ้ยรวดเร็วมากโอ้ยมันหมุนไม่อยู่ตลอดเวลาทำไงล่ะทีนี้อะเจ้าหญิงมาหยุดเลยโอ้อย่างนั้นแหละดีเฮ้ยจะแปลงเป็นเจ้าชายก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับพูดเลยต้องรอให้มันไปนะครับทุกอย่างต้องรวดเร็วพอที่มันจะไม่กลับมานะครับใช่เปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูเชียวเชียวโอ้โหสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเริ่มรีโหลดใหม่นะครับสำเร็จเหนื่อยครับลุ้น1 นาที 48 วิครับโอ้ทำลายประวัติศาสตร์แล้วนี่ล่ะโอ้ยตายละนี่มันอะไรกันนี่เราต้องไปฝั่งนู้นนะครับเราฝั่งนี้ไม่ได้เลยแต่ช่างให้ไฟไปก่อนโอเคไฟไปแล้วต้องลากไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวให้ไฟไปก่อนโอเคอยู่ตรงนี้โอเคสุดทางละต้องให้ตัวช่างเท่ากันเหรอเท่ากันแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นนะเราถึงจะลากกล่องไปได้นะครับเรากล่องมันช่วยอะไรได้อะกล่องช่วยอะไรไม่ได้แต่มันสมมาตรแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นวะผมยังไม่เข้าใจซะทีเดียวไปก็อันฝั่งนู้นต้องเปิดให้เจ้าหญิงมาแล้วไงอุ้ยโดนเจ้าหญิงโอ้ยเจ้าหญิงเดินมาแล้วเราเผลอไปปลดวางครับก็เลยโดนเจ้าหญิงเข้าไปนะครับผมยังไม่เข้าใจเลยครับว่าไอ้ตาช่างตรงนี้นะครับมันช่วยเราได้นะครับมันทำอะไรได้อ่ะผมยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเอ้ยเปิดตรงนี้ก็ไม่ได้จะหญิงมงเทงแน่นอนอ๋อรู้แล้วต้องเอาไอ้นั่นนะครับมาถ่วงนี้แล้วก็ลากเจ้าหญิงไปนะครับอ๋อพอนึกออกแล้วจำได้แล้วเราเล่นไวนะครับแต่จำไม่ค่อยได้ต้องไปถ่วงนะครับแล้วเอาไอ้นั่นไอ้หินเนี่ยที่ถ่วง
ไปไว้ตรงนู้นนะครับผมยังจำได้บ้างไม่ได้บ้างสังนั้นต้องผักไปนะครับอุ้ยเราถูกทับขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้แล้วกันอันนี้เราก็ต้องผักไปข้างล่างอันหนึ่งกล่องนึงผมว่าน่าจะพอนะเดี๋ยวต้องสองกล่องต้องกี่กล่องวะกล่องเดียวไหวไหมเนี่ยกล่องเดียวน่าจะพอครับถ้าเอ้ยเดี๋ยวโดนไฟแล้วก็ต้องรีบลากเจ้าหญิงไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วไฟมันโคมประโคมมาอย่างเดียวเลยอ่ะทำไงดีล่ะถ้าให้เจ้าหญิงเดินมาเราเสร็จแน่นอนครับเริ่มใหม่ ผมนึกออกละนึกออกทีละนิดนะครับแต่ละด่านนี่หยุดยั้งไม่ได้เลยนะครับโอ้ยแต่ละด่านนี่หินทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มยากขึ้นแล้วไปปลายนี่ตอนสู้กับยายเลดี้นี่สุดยอดครับไม่ขอสปอยแล้วกันเดี๋ยวสปอยแล้วเดี๋ยวจะไม่ดุกนะครับเดินมาแล้วก็ผักกล่องไว้เราต้องผักกล่องพร้อมกับที่ให้เจ้าหญิงไปนะครับโอเคอุดขึ้นไม่ได้เวนขึ้นทางนี้โอเคยากจริงมันอะไรนักหนานี่มันอะไรกันนี่เดินมาผมไม่โดนเจ้าหญิงเขาไม่โดนไฟมันยังจะไม่มานะครับมันจะมาต่อเมื่อกล่องล่วงไปนะครับกล่องล่วงแล้วเจ้าหญิงก็มาเร็วๆเร็วโอเคแล้วก็ฝากเจ้าหญิงไปฝั่งตรงข้ามไฟก็มานะครับไฟก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมฮาวไบรท์สว่างจังเลยนะครับแล้วก็ด่านต่อไปจะเป็นอะไรนะเดาไม่ได้เลยอะไรอีกนี่ต้องไปดันกล่องดำน้ำดันกล่องนะครับต้องไปฝั่งนี้แล้วก็จะเจอดอกไม้เขาก็จะบอกนะถ้าเราเป็นโครงกระดูกเราจะลุยน้ำไม่ได้เขาจะตายต้องเป็นเจ้าชายก่อนนะครับดันเป็นเจ้าชายละโหเจ้าชายก็ลุยน้ำไม่ได้เยอะเช่นกันนะครับได้แค่น้ำนิดเดียวแล้วเราก็ผักกล่องเข้าไปกล่องแรกก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้ต้องไปผักตรงนู้นนะครับลงมาแล้วก็ต้องผักลงไปเพื่อปิดน้ำโอเคแล้วก็ต้องผักตรงนี้มาแล้วก็ให้เจ้าหญิงเหยียบบนนี้แล้วเราต้องลงไปลากเจ้าหญิงมาเร็วๆโอเคแค่นี้แหละเรียบร้อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรสับสนครับด่านนี้โอ้ด่านปลายๆนี่สุดๆนะครับยิ่งถ้าเจอเลดี้เข้าไปนี่ผมขอไหว้ตอนที่สู้กับเลดี้นี่ลำบากมากนะครับพูดเลยเดี๋ยวก็จะหมดแล้วนะครับก็อะไรนี่จับหมุนดูเราต้องหมุนอันนี้ไปให้สุดหมุนหนามให้สุดแล้วต้องช่วยเจ้าหญิงให้ข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับโอเคแล้วเราก็ต้องกดตรงนี้ลงมาโอ้โหลุ้นเจ้าหญิงเร็วๆเราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเจ้าหญิงเราไม่ไหวแล้วเราขอไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวขอหมุนใหม่นะครับไม่งั้นเราถูกหนามเสียบแน่นอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช็อคเฮ้ยผมไปหมุนถูกช็อคโอเคเก็บหนามไว้ก่อนแล้วก็กดลงมาให้เจ้าหญิงลงมานั่นแหละเร็วๆเจ้าหญิงโอเคไปแล้วแล้วเราละโอ้ยโอเคขึ้นทันเสร็จแล้วนะครับด่านนี้ก็บางด่านก็ง่ายจนประเภทที่ไม่ต้องคิดนะครับบางด่านก็คิดจนหัวแทบระเบิดนะครับพูดเลยวิเสียงอะไรเหมือนไฟมันไม่ใช่นี่โอ้ยโอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะไปไงนี่โอ้โหให้นี่อีกถ้าเรากดตรงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะ
เรากดตรงไหนได้นะหมุนอ๋อหมุนไอ้นี่ลงมาไปคลายนี่อะคลาแม่งยังไงต่อโอ้โหเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้เจ้าหญิงจะพึ่งมาเจ้าหญิงมาโอ้ว้ายากจริงต้องกะจังหวะให้ดีๆนะครับลงไปนี่แหละเจ้าหญิงมาได้เจ้าหญิงไม่กล้ามาอีกตะไลแล้วไหมล่ะแต่มันเจ้าชายไปช่วยก็ได้วะโอ้ยมานี่เจ้าหญิงโอ้ยเดี๋ยวเราสวนทางกับไอ้นี่ก่อนนะครับแล้วเราก็อย่างนี้แหละเออกว่าจะผ่านไปได้แต่ละด่านชนะแล้วมั้งเนี่ยสเตจคอมพลีทแล้วนะครับก็หมดแรงนี้ไปแล้วนะครับใช้เวลาไป1นาที8วินะก็ด่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเรานิทานกันก็ Dark Lord Wife อ๋อเมียของไอ้มังกรอ้วนนะครับก็จะบอกว่าโอ้โหตัวเบลเริ่มเลยเมียของมังกรนะครับก็จับเจ้าโครงกระดูกน้อยไว้นะครับแล้วก็พูดว่ารู้หรือเปล่าว่าเธอเป็นของดาร์คลอร์ดนะครับแล้วก็เอาเธอออกไปนี่ไม่กลัวดาร์คลอร์ดหรอครับมาถึงว่าไม่กลัวไอ้มังกรอ้วนหรือเปล่าไอ้กระดูกน้อยครับก็พูดกับตัวเองนะครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ครับแล้วก็กลัวไอ้มังกรตัวนั้นนะครับแต่สร้อยที่เจ้าหญิงให้นะครับก็เรืองแสงขึ้นมานะครับโครงกระดูกน้อยก็ไม่สนใจในคำเตือนของเลดี้นะครับของชื่ออะไรวะเยผู้หญิงคนนั้นนะครับเลดี้นะครับก็คือเมียของมังกรนะครับไม่เชื่อก็คือจะช่วยเจ้าหญิงต่อไปแหละสรุปง่ายๆเลย มึงมาเตือนกูก็ไม่เชื่อมึงนะครับประมาณนั้นมึงจะเล่นต่อดีไหมเนี่ยอุ้ยผ่านหลังเจ้าหญิงก็ด่านต่อไปนะครับก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ตายเลยนะครับด่านต่อไปก็ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับผม